สวัสดีค่ะคตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่ <c oughs> เข้าใจทุกมุมมองนะคะวันนี้เราพบกันในวันพุทธที่22เมษายนพุทธศักราช2563 อยู่กับดีชันชุติมาเพื่อความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยประชาชนเริ่มสับสนแล้วค่ะเพราะว่ามีข่าวที่ออกมาเนี่ยนะคะว่าบางจังหวัดน่าจะมีการผ่อนปลนเรื่องของมาตรการในการเอ๊บางจังหวัดเขาเคยล็อกดาวน์หรือเปล่าหรือว่าผ่อนปลนในมาตรการอื่นๆหรือเปล่าแต่ว่าไม่รู้ว่าคําสั่งที่แท้จริงมันเป็นยังไงอันนี้มันอํานาจมันจะอยู่ตรงไหนยังไงคะคือต้องแยก ถ้าในระดับจังหวัดเป็นประกาศคำสั่งก้องก็ใช้ของคณะกรรมการโลคติดต่อจังหวัดผู้ว่าเป็นคนสั่งการในแต่ละจังหวัดเขามีอำนาจเลยมีอำนาจเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขอบเขตทั่วประเทศค่ะหรือว่าเป็นหลักการใหญ่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการที่ ต่อต้านโควิด19สบค,สบคที่นายกรัฐมนตรีเป็นมันคงจะมันคงจะคล้ายๆกับว่าไปในทางเดียวกันค่ะแต่ถ้าเกิดในแต่ละจังหวัดก็ต้องยึดคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดทั้ง75จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครก็เป็น76จังหวัดะนะแต่ผมว่าถ้าพูดถึงการผ่อนคลายอย่างเป็นระบบจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นภายในวันศุกร์นี้ วันศุกนี้เลยเหรอคะวันศุกรนียผมคิดว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะพูดอะไรพอทุกวันสุขเนี่ยนะคะที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีก็น่าจะพูดอะไรใช่แต่ว่าเราคงจะได้เห็นเพราะพรุ่งนี้จะมีการประชุมสรุปสถานการณ์วันพฤหัสก็ต้องติดตามดูว่ามันจะมีความคืบหน้าอย่างไรคือไม่ต้องไปสับสนหรอกนะยกเว้นคำสั่งปลอม อันี้เดี๋ยวนี้มันมีคําสั่งปลอมอะไรเยอะแยะไปหมดอะเป็นข่าวเท็จเออเป็นข่าวก็จริงไม่จริงเราก็ตรวจสอบไม่ได้ก็ย่าไปตื่นเต้นก็ดูของจริงอะว่าทําอะไรได้ก็ทําตามนั้นถ้าทําไม่ได้ก็ทําไม่ได้เขาบอกว่าเปิดอันนี้อีกการบอกไม่เปิดก็ต้องดูว่าคําสั่งมาอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางราชการเขาว่ากันไปเพราะฉะนั้นต้องดูเรื่องของเอกสารที่เป็นข่าวจริงด้วยนะคือมันปลอมเอกสารง่ายมาก๋ยวนี้มันไม่มันมันแล้วถาเรายิงแล้วยิงมาโพสใน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 โซเชียลมีเดียเนี่ยมันแทบไม่รู้เลยว่าอะไรจริงอะไรปลอม อ,อันนี้ก็เป็นปัญหานั่นเป็นปัญหาก็ต้องติดตามในแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนั่นเองเนี่ยนะคะแต่ว่าในความสับสนแบบนี้เนี่ยนะคะแน่นอนว่าภาวะสําหรับสถานการณ์โควิด19ในประเทศไทยถ้าดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยนะคะก็มีการลดลงเป็นลําดับแต่ว่าตัวเลขที่มีการลดลงนี้เนี่ยนะคะในฝั่งของโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19เนี่ยนะคะหรือว,ว่าสอบคก,ก็ย้ําแล้วย้ําอีกเนี่ยนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตัวเลขผู้ป่วยใหม่ที่ลดลงถือว่าเป็นความสําเร็จในระดับ หนึ่งเป็นความสำเร็จเล็กๆระหว่างทางแต่ก็ยังไม่จบสิ้นนะคะไม่แล้วก็พูดไปงั้นแหละจริงก็ต้องพูดแบบนี้นะคือนี่นี่พูดแบบคนติดตามข่าวนะผมเบื่อแล้วผมเริ่มคานแย่แล้วพูดซ้ำๆซากๆจะทำอะไรก็ทำไปนี่คือพูดแบบตามความรู้สึกของผู้คนจำนวนไม่น้อยเลยนะคือก็ไม่ได้ว่าอะไรจะแถลงอะไรก็แถลงไปนะแต่มันไม่มีอะไรให้ทำต่อจากนี้ไปอ่ะตอนนี้ นะก็ <c oughs> ทําทุกอย่างอย่างที่อยากให้ทํา <c oughs> แล้วจะใส่หน้ากาก <c oughs> จะเย็นเว้นระยะห่าง <c oughs> จะอะไรทำหมดแล้วล่ะค่ะ จะเรียกยังไงต่อก็ให้รอไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ไหวแล้วแหมรายละเอียดเนี่ยนะคะก็น่าจะออกตอนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้สะสมกี่คนละค่ะสำหรับในประเทศไทยนะคะยอดสะสมวันนี้เนี่ยนะคะที่ประกาศก็คือเพิ่มขึ้นอีก15รายนะคะตอนนี้ยอดสะสมสำหรับในประเทศไทยอยู่ที่2,826รายอ่ะคุณผู้ชมเสียชีวิตเนี่ยนะคะยอดสะสมก็คือ49รายตอนนี้รักษาหายก็คือ2,352รายด้วยกันส่วนภาพรวมสถานการณ์ทั่วโลกตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่ที่กว่า2 2ล้าน5แสนรายซึ่งเสียชีวิตก็คือ1,76 0 0 0กว่ารายด้วยกันค่ะสห <iew, S 1> ร <PAR A S 1> 20, ัฐอเมริกา <izo S 2> ยังคงเป็นประเทศที่น่าเป็นห่วกัทุกวันก็มานั่งฟังแล้วก็โอ้เราไปได้ดีแล้วแล้วอยู่แค่นี้วนไปวนมาไม่เห็นมีอะไรไปตรงนี้เลยแน่นอนว่าต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องของโควิด1 9เรื่องไอ้คนป่วยคนเจ็บคนตายก็ให้หมอทวีสินกับ ค่ะใครก็ทําไปแล้วกันเราไม่เกี่ยวอเือเอาเรื่องเงิน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 นอกจากเราจะต้องอัปเดตเกี่ยวกับภาพรวมสถานการณ์โควิด -19 นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องอัปเดตทุกวันนั่นก็คือมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้คนที่เขาให้เงินหน่ะ5,000บาทที่ต้องว่าวันนี้สําคัญค่ะวันนี้เที่ยงคืนปั๊บเที่ยงคืนวันที่22เมษาเขาจะไม่เปิดเรื่องลงทะเบียนใหม่ละแสดงว่าปิดรับลงทะเบียนแล้วปิดรับลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ งานที่เหลือก็จะเป็นงานคัดกรองงานแจ้งว่าใครได้ไม่ได้ติดขัดตรงไหนทำไปตามระบบค่ะแต่ในส่วนของเว็บไซต์ w w w เราไม่ทิ้งกัน .com ถึงแม้ว่ามาตรการนี้วันนี้เขาจะปิดให้ลงทะเบียนเวลา24นาฬิกานะคะแต่ในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยก็ยังเปิดอยู่เรายังสามารถทำรายการอื่นๆได้อยู่ค่ะอาจารย์ก็ดูดิเดูดนะคนมาลงทะเบียนทั้งหมด 28ล้านคนค่ะพอดเช็คไปไปมามาปรากฏว่าลงซ้ำลงซากลงขึ้นเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกลงซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยประมาณ4ล้านหแสนคนค่ะคือลงแล้วก็ไม่แน่ใจซ้ำไปซ้ำมานี่ตัดออกไปเลยก็เท่ากับยอดเนตเนตตอนนี้ประมาณ23ล้าน5แสนคนค่ะไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลทางทะเบียนของกรมการปกครองบัตรประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนเบอร์เนี่ย ก็หายไปอีก1นล้านแปดแสนคนคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยู่ในระหว่างการดูว่าเรียบร้อยไม่เรียบร้อยอีกห0 0 0นคนก็ตัวเลขมันก็จะลดลงมาลดลงมาขณะเนี้การจ่ายเงินเนี่ยจ่ายไปให้ทั้งหมดแล้วสี่ล้านสองแสนคนอันนี้ที่ได้ห้าพันเดือนมีนาไอ้โทษเดือนเมษเดือนเมษาเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาใช่ไหมอันนี้ก็จ่ายไปเรื่อยๆส่วนที่อยู่ในระหว่างขอข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยหกล้านคนหกล้านสามแสนคนคะนะ แล้วที่อีกสิบกว่าล้านคนเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์อะไรต่ออะไรเนี่ยนะ,ะก็จะมี s m สสแจ้งไปอะไรไปตอนนี้ก็กลับมากลายเป็นอตอนนี้มันเพิ่มกลายเป็น10เท่าไหร่สิบสล้านคนใช่จาก9ล้านคนขยายให้เป็น14ล้านแต่กลุ่มของเกษตรกร,ร,ก,รก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยนะคะคือพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีการ เสนอเสนอในส่วนของคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบโควิด19เนี่ยแหละแต่ข้อมูลในเบื้องต้นเขาบอกว่าการเยียวยาภาคการเกษตรเนี่ยก็คือให้5,000เหมือนกันแล้วก็ให้3<า>เดือนก็คือ15,000เหมือนกันค่ะแล้วก็จ่ายผ่านธนาคารา<ส>อาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์าการเกษตร ใช้ฐานของกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีการลงทะเบียนไว้ตามรายทะเบียนตามก็หนึ่งบ้านหนึ่งครัวหนึ่งครัวเรือนอ่ะในครัวเรือนนั้นอาจจะมีคนสองสาคนแล้วใช้เป็นใช้หน่วยเป็นหนึ่งครัวเรือนไม่ใช่หนึ่งคนแต่คนละอันกันประมาณ9ล้านแต่ว่า9ล้านจะมีการตัดทอนอะไรยังไงเดี๋ยวก็รู้ค่ะประมาณ9ก้าถึงสิล้านทะเบียนแต่อันนี้ไม่ต้องไปลงทะเบียนใช่ไหมคาดว่าไม่ต้องไปลงทะเบียนเนี่ยนะคะเพราะว่ามันมีรายชื่อมันมีการ้นทะเบียนอยู่แล้วเขาก็มีการอัปเดตอยู่ ก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เดี๋ยวก็ไปร้องเรียนกันนะครับซึ่งในการช่วยเกษตรกร,ร,กรในที่นี้เนี่ยนะคะเขาคาดว่าจะใช้งบประมาณ1นึ่งแสนสกว่าล้านบาทนั่นเองเนี่ยนะคะเดี๋ยวรอดูสรุปในวันพรุ่งนี้อีกทีว่าจะเป็นอย่างไรเอามาต่อกันที่นคุณใช้<า>เงินเยอะแยะแต่แปะนี่คุณไปเอาเงินมาจากไหนวะเนี่ยอาจารย์ถามนุ่นหรือถามรัฐบาลล่ะคะถ้าถามนุ่นเนี่ยทุกวันนี้ก็คือต้องทํางาน ถึงจะมีสตุ้งสตางไงแต่ถ้าถามรัฐบาลตอนนี้เขาก็ต้องไปเอาเงินจากการกู้เงินมาแล้วก็หั่นงบปี6-3ของกระทรวงต่างๆออกมาด้วย<อ>ไงเขมีตัวเลขเขเหรออาจารย์มีตัวเลขนู่นไม่มีตัวเลขเหรอกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปดู ไปดูว่าเขาหันงบอะไรยังไงดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปดูเนีเออ่ยนะคะเ,ออเดี๋ยวเราจะคุยให้ฟังยาวๆเลยในเบรกที่2ดูข่าวดีก่อนละกันนะคะอันนี้ก็ลดแล้วลดอีกลดขนาดนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเดินทางไปที่ไหนดีนั่นะก็คือราคาน้ํามันนะคะปตะทบางจากลดราคาขายปลีกน้ํามันทุกชนิดนะคะ60สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E20 แล้วก็ e 8 5ที่ลดลง30สตางค์ต่อลิตรก็มีผลในวันพรุ่งนี้ตีห้าเลยค่ะเอางี้ราคาน้ํามันที่ใช้กันเยอะๆนะค่ะ แก๊สโซฮอล์95เหลือลิตรละ16บาท95สตางค์แก๊สโซฮอล์91เหลือลิตรละ16บาท68สตางค์ดีเซลธรรมดา18บาท49สตางค์ดีเซลพรีเมียม22บาท34สตางค์ค่ะเอ่อผมเข้าใจว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปแล้วก็ราคาน้ำมันน้ำมันดีเซลเบนซินอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ มันไม่เคยมีมาก่อนเลยนะมันลดลงขนาดนี้นใช่มมันลดลงขนาดนี้ลดลงมากจนเราอะไรงงละคือเวลาที่เราไม่ได้ใช้หรือเราไม่ต้องการจะใช้หรือเราไม่มีโอกาสจะใช้มันลงอะ่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครขับรถไปต่างจังหวัดทั่วไปเดี๋ยวก็ไม่รู้จะได้กลับมาหรือเปล่าเลยใช่ไหมซึ่งมันก็สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างที่สหรัฐอเมริกาประเทศที่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างนี้เลยค่ะน้ํามันดิบ ล้นค่ะล้นจนไม่มีที่จะเก็บอันที่หนึ่งอันที่สองโลงกันก็กันเป็นน้ํามันสําเร็จรูปน้ํามันเบนซินดีเซลน้ํามันเครื่องบินมันก็ไม่มีการเดินทางมันก็จะล้นค่ะทางหมดแล้วขนาดนี้ยังไม่รู้จะแก้ไขกันยังไงเรื่องน้ํามันกัดขลิกรกัดล้นตลาดอ่ะนะมันก็เลยส่งผลอะไรราคาน้ามันตลาดล่วงหน้าวุ่นวายพอสมควรชาตมเถอะเรื่องมันนะเออแต่ว่า ให้รู้ว่ามันเป็นความผิดปกติค่ะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นว่าสภาพที่มันไม่ใช่ไม่ใช่น้ํามันขาดน้ํามันแพงอะไรแบบนั้นะคือผลิตแล้วมันไม่มีที่จะเก็บอืผลิตคือมันคอมันล้นคือตั้งแต่น้ํามันดิบค่ะตอนนี้เขาทาอะไรหร้อไหมเขาใช้วิธีเนี่ยฝากไว้ตามแทงเกอร์ไอเรือบรรทุกน้ำมันก็วิ่งไปเรื่อยๆนั่นนะระหว่างที่ยังไม่ถึงอ่ะ ไปทะเลไปหมดตอนนี้เรื่อมันทุ่นัคนที่เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยนะคะอาจจะกลายเป็นยาจกก็ได้อย่างที่อาจารย์เคยบอกไปเอะราคาน้ำมันลดแบบนี้ค่าไฟไม่ลดเหรอคะอาจารย์ค่าไฟมันสอดคล้องกันไหมเออไม่หลักๆมันมาจากมันมาจากกาซธรรมชาติค่ะก็ไม่ได้ใช้น้ํามันผลิตเท่าไรแต่เรื่องโครงสร้างราคาน้ํามันที่เป็นต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในการคํานวณน่ยอย่าไปยุ่งรู้เลยมันมันยุ่งสับสนอลหมานเเอาเอาอีกเรื่องหนึ่งเผื่อเผื่อเผื่อถ้าทันนะค่ะ เขาจะพร้อมบินแล้วเหรอใช่ค่ะสายการบินไทยไลออนแอร์ประกาศพร้อมให้บริการเส้นทางบินในประเทศวันที่1พฤษภาคมนี้เชียงใหม่อุบลขอนแก่นสุราษฎร์หัดใหญ่นครศรีธรรมราชวันละหนึ่งเที่ยวบินก่อนเพราะบินไปแล้วไม่บินกลับเยไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแล้วก็ภายในสัปดาห์นี้สายการบินเขาก็กําลังดูตัวเลขในบางจังหวัดด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะมีการเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินไม่ใช่บริสันั่นะที่ว่ามันเรื่องจ้างพนักงานพนักงานอะไรไม่ใช่เหรอวเอ้เขาก็ยังดูแลดีอยู่ค่ะอาจารย์หลายต่อหลายที่เนี่ยเอาละ อเอันนี้อันนี้เป็นเรื่องสําหรับเรื่องที่ตั้งเป็นคําถามว่าอย่างที่บอกว่าแปลเงินมาจากไหนอรัฐบาลเนี่ยนอโหเยอะนะรัฐบาลที่จะต้องเรื่องเกี่ยวกับโควิด19เฉพาะแจกคนนะนะแจกประชาชนน่ะไอ้นี่รวมๆกันก็ประมาณเกือบเกือบหกแสนล้านแล้วนะแล้วมันยังมีจะต้องทํานู่นทํานี่เยอะแยะก็มีคําถามเหมือนกันว่าเอ๊ะ เขาเอาเงินมาจากไหนค่ะแต่ในการเอาเงินมาจากไหนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีเงินที่เขาต้องเอามาเนี่ยก็คือออกพระราชกําหนดหนึ่งฉบับหนึ่งล้านล้านบาทอันนี้เรารู้ละแล้วก็ออกพระราชกําหนดให้ธนาคารใน่ประเทศไทยปล่อยเงินกู้ซอฟโลนห้าแสนล้านแล้วก็ให้ตั้งกองทุนเพื่อจะไปซื้อหุ้นกู้ของเอกชนสี่แสนล้านะนะแล้วก็มันยังมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งสําคัญนั่นคือ คือคล้ายๆกับว่างบป,ประมาณรายจ่ายปี2563ันหหเนี่ะเป็นงบป,ประมาณรายจ่ายที่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะคีเลคขขีเลทำไมอาจารย์ถึงใช้คำว่าคีเลค่ะ อหนึ่งออกช้ามากช้าไปตั้ง4เดือนถูกไหมจับจับจับได้ไหมตอนนั้นเราวิาเพราะกาลนี่เราโอ้ลุ้นกันจะเข้าที่พิจารณาจะต้องไปสารรัฐธรรมนูญวินอกจินดกวินนิชงวินนิจัยมีเรื่องการลงขนงลงคะแนนการวุ่นวายอเรื่องลงคะแนนนับไม่นับอะไรกันเนี่ยจนไปที่ศาลรัฐธรรมนูน่ะว่ากว่าจะพิจารณาว่าตกลงไม่ขัดกับรัฐธรรมนูนสามารถบังคับใช้ได้ก็ล่วงเลยมาจนเหตุการณ์ผ่านไปสี่เดือนจบเดือนมก่อไห พอเข้ากุมพากับมีนาเกิดเรื่องโควิด19ม,มันก็เกิดคำถามว่างบประมาณบางชนิดสามารถดีเลยได้ไหมค่ะงบประมาณบางชนิดอาจจะไม่ได้ใช้เลยค่ะเขาก็ดำเนินการเป็นการภายในสั่งการให้ หน่วยเขาเรียกหน่วยรับงบประมาณค่ะคือกระทรวงทะวงกรมต่างๆที่เป็นคนจ่างงบประมาณไปใช้เนี่ยสับทางเทคนิคน่อของสำนักงบประมาณเขาเรียกหน่วยรับงบประมาณสมัยสมัยผมทําขารุ่นแรกๆไม่มีคํานี้นะแต่คำนี้มันมาสมัยไหนผมจําไม่ได้นะประชาชนคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้นกับคำนี้เลยเใช่โอเคเอาละ,ะไอ้ก้อนเนี้ยเขาทํากันมาค่ะยําไปยํามา ตกลงเสร็จแล้วเสร็จแล้วในที่นี้หันงบออกมาแล้วแต่ตัวเลขที่หันออกมา <c oughs> จะเท่าไหร่ช่วงหน้าคุยให้ฟังค่ะ อาจารย์คนในการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ถ้าอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังแสดงว่ารัฐบาลเนี่ยเงินที่เอามาเนี่ยน่าจะเป็น2ส่วนด้วยกันคือส่วนที่กู้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือการหันง,งบจากงบประมาณปี2 5 6 3ซึ่งอันนี้มันก็เป็นแพลตฟอร์มเดิมอยู่แล้วค่ะตอนแรกจาได้ไหมว่ารัฐบาลจะใช้เงินประมาณ2ล้าน,ล,านล้านบาทแต่เมื่อเราไปดูในพระราชกำหนด3ฉบับ ฉบับหนึ่งกระทรวงคลังกู้หนึ่งล้านล้านฉบับหนึ่งแบงก์ชาติออกซอปโลนห้าแสนล้านอีกฉบับหนึ่งตั้งกองทุนซื้อหุ้นกู้สี่แสนล้านรวมกันยังไงมันก็หนึ่งจุดเก้าล้านล้านบาทแต่เรารู้ว่ามันเป็นสองล้านล้านเพราะก่อนหน้านี้มันมีการพูดคุยว่าจะทำยังไงกับงบประมาณรายจ่ายปีหกสามซึ่งหนึ่งมันล่าช้าไปสี่เดือนอสอง Azi, man, การจัดซื้อจัดจ้างบางอย่างเนี่ยหรือเป็นงบลงทุนเนี่ยหรือแม้แต่เป็นรายการงบประจำบางอันเนี่ยอาจจะใช้ไม่ทันคราวนี้เขาก็สั่งทางสำนักงบประมาณทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็ให้แต่ละกระทรวงเนี่ยคุณไปดูว่าคุณว่าคุณจะตัดอะไรบ้างค่ะแต่ตัวเลขเนี่ยเขามีอยู่ในใจแล้ะสำนักงบเขารู้ นะเพียงแต่ว่ามันต้องไปตกลงกันเองภายในหน่วยรับงบประมาณของกระทรวงทบวงกรมว่าอันไหนเลื่อนได้เลื่อนไม่ได้ที่มันเป็นข่าวเนี่ยโอ้ยถ้าทำงานกินเงินเดือนเนี่ยก็ต้องมีคําถามว่าแล้วจะกระทบกับเงินเดือนไมไม่ไม่ไม่ลายพวกนี้ไม่กระทบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องซื้อซืุอคุรุซื้อขลุกพันอะไรต่อไลในรายการที่เขาทําแล้วตัวเลขลงโปเชเนี่ยประมาณจะเอาจากงบปีหกสามที่มันกระจายตามหน่วยงานต่างๆเนี่ยรวบมาไว้เป็นกองกลาง เอามาไว้ที่งบกลางไอ้งบกลางเนี่ยเพื่อที่จะเป็นสำรองฉุกเฉินจับจ่ายอย่างเรื่องโควิด1 9เยียวยาผลกระทบสถานการณ์โควิด1 9รวมทั้ง<ไ>ภ<า>ยัยพ<ล>ิบัติภัยแรงวาตภัยอุทกภัยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เราเดี๋ยวฝนตกว่ามาเดี๋ยวก็ไม่มีเงินไปจ่ายเรื่องน้ําท่วมอีกนะอ่าอ,อันเนี้ยเขาโอนมาไว้สําหรับใช้ในปี63ก่อนจะสิ้นสุดเดือนกันยายนปีนี้ค่ะเป็นวงเงินทั้งหมด1นึ่งแ สามร้อยสามร้อยเก้าสิบห้าล้านบาทแม่ตัวเลขกลมๆหนึ่งแสนล้านไปบวกกับหนึ่งจุดเก้าล้านก็กลายเป็นสองล้านล้านรานนี้มาดูข้างในหน่อยค่ะมาดูเนื้อในนิดนึงนะตัวเลขรวมเรารู้แล้วตัวเลขรวมมันแยกเป็นสองส่วนแสนกว่าล้านแสนละแสนล้านเนี่ยห้าหมื่นสี่พันล้านเนี่ยเป็นรายจ่ายประจํสี่หมื่นหกพันล้านเนี่ยเป็นรายจ่ายงบลงทุนก็มาดูตามรายกระทรวง อันหลับแรกเลยกระทรวงการคลังงบรายจ่ายประจําที่ถูกโอนมาเนี่ยอันนี้เป็นงบชําระหนี้ก็ให้ก็พูดง่ายๆว่าไปหาทางปรับโครงสร้างหนี้รีสเ e s c ไม่จ่ายตอนนี้ไปจ่ายในอนาคตยืดยืดไปก่อนค่าชำระหนี้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> อันนี้ของกระทรวงการคล <c oughs> ันนงกระทรวงกลาโ <c oughs> หมมีสองรายการงบรายจ่ายประจำเนี่ยจะเป็นเรื่องการฝึกกาลังบํารุงอะไรพวกนี้ส่วนนี่หมื่นห้าเนี่ยอันเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องซื้ออุธอรเลื่อนไปก่อน ไปไปใช้ปี64รวมๆแล้วก็ประมาณสําำนักนายกอาจจะเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยกระทรวงคมนาคมจะโดนเยอะนะเรื่องงบลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าไอ้โครงการบางอย่างที่จะทำพวกทำถนนทำอะไรเนี่ยอาจจะหายไปหายไปหรือว่าเลื่อนไปคะเลื่อนไปออก็ไม่คือ,อไม่ทำในปีนี้ไปทำปีหน้าค่ะปีหน้าเขาไปทำงบประมาณปี64ใหม่กระทรวงมหาดไทยก็ไปจำนวนหนึ่งกระทรวงศึกษา นะ่อาจจะเป็นเรื่องการทำนูน่นทำนี่นะเนี่ย,นะยไล่ไปดูเนี่ยก็ที่เหลือมันหลกัหลกๆเนี่ยมันจะไปอยู่ที่กระทรวงการคลัง, oh. กงกระทรวงกลาโหมกระทรวงคมนาคมแต่ว่าเวลาที่คนโฟกัสส่วนใหญ่ตอนนี้คนจะชอบไปดูในส่วนของกระทระวงกลาโหมอย่างเงี้ยเราดูตัวเลขเนี่ยนะคะที่เป็นงบลงทุนเนี่ยที่ตัดหนึ่งหพันกว่าล้านบาทออกมาตัวเลขนี้มันมีความสำคัญยังไงบ้างนะคะอาจารย์คะก็ก,ก,ก็ก็คือว่าที่เราจะซื้อเราก็เลื่อนไปค่ะ แต่ว่าก็ซื้อก็ต้องไปเจรจาคนที่เราตกลงเขาว่าจะรับหม้อปีนี้ก็เลื่อนไปอ๋อวันนี้เหมือนที่เป็นข่าวไม่ได้เป็นปัญหาคันนี้เอาเป็นว่าเมื่อเขาทําการเกลี่ยงบใหม่ผมเรียกว่าเกลี่ยงบดีกว่าเกลี่ยงบเองตุกกระทรวงมาแล้วว่าเกลี่ยงบเอามาลงกองกลางโอเคไหมเอามาลงกองกลางพอเอามาลงกองกลางเนี่ยวิธีการที่จะทํามันไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะไปเอาเข้ามาได้คนะมันก็ต้องไปดูว่า กรรมวิธีลำดับขั้นตอนในการดำเนินการเนี่ยมันต้องใช้ตัวพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณท่านนี้โดยวิธีการก็คือว่าสำนักงบประมาณก็จะต้องทำเป็นร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพุทธศักราช2563ซึ่งผ่านการ ไอ้ตัวพระราชบัญญัติงบมารายจ่ายปี2 5 0พมเนี่ยมันเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งค่ะซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วค่ะถ้าเกิดว่าคุณจะแก้ไขาการจ่ายเงินตามที่ไปตกลงกันตอนนั้นที่ผ่านรัฐสภา,าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็ต้องออกกฎหมายใหม่ไปแก้ไขเพิ่มเติมของที่เคยเป็นอย่างนั้นก็ต้องไปดูว่าดึงมาจากอะไรมา ดึงจากกระทรวงนั้นมาตรานั้นมารีดึงมาอย่างนี้เนี้ยเอามาจะนานไหมล่ะคะไม่นาน,าานเพราะว่ากระรวงกระรวงกับั้งงบเขามีตัวเลขเขามีข้อมูลอยู่แล้วเ<อ>พียงแต่ว่าต้องล่างเป็นพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายปีสภานาลเนี่ยทำเป็นเอกสารค่ะแล้วก็เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีพอเสนอเขา้นารัฐมนตรีหน้านี้อนุมัติก็จะไปสภาผู้แทนราษฎรพิจนารณาในวาระหนึ่งวาระสองวาระสามผมเข้าใจว่า ถ้าจะมีการตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาก็ใช้เวลาสั้นๆไม่ใช่เป็น3เดือนอาจจะประมาณสัก15วันอะไรเงี้ยพอผ่านสภาผู้แทนราษฎรปั๊บก็จะไปถึงอุทิศภา,าให้ความเห็นชอบค,คาดว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าไม่มีอะไรล่าช้าไม่มีข้อท้วงติงอะไรกันมากเนี่ยน่าจะเสร็จประมาณกลางเดือนมิถุนาหรือปลายเดือนมิถุนานั่นหมายความว่าไอ้ส่วนที่จะต้องจ่าย ตอนนี้มันจะขย e n กันถ้าในงบกลางที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่กำลังจ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยนะจ่ายที่ว่าจะจ่ายให้กับคนละ5 0 0พันสามเดือน1มื่นห้าของเก่าเก้าล้านคนบวกของใหม่อะไรเนี่ยนะอันเนี้ยใช้จากง,งบกลางจ่ายไปก่อนพอพอมันหมดปั๊บก็เป็นช่วงเวลาที่พระราชากำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินหนึ่งละล้านนี่มันเสร็จอโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ต่อจากนี้ไปเราก็จะเห็นสำนักบริหารหนี้สาธารณะ,ะ,ะกู้เงินตามอำนาจในพระราชกำหนดนั้นก็จเจ้าเงินก้อนนี้มาใช้ก็ตามคิวเงินที่กรมบัญชีกลางทำเรื่องแจ้งมาว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่ว่าไปตามลำดับว่าจะเป็นงดงวดไปพ<ข>อหลังจากนั้นเนี่ยก็เบิกมามันก็จะมาต่อเชื่อมกับไอ้ส่วนที่เป็นตัวพระราชบัญญตัติโอนงบประมาณรายจ่ายปี2563ซึ่งคาดว่าจะ เอามาทำอย่างนั้นได้ประมาณกลางเดือนหรือปลายเดือนมิถุนามันก็จะมีเงินอีกก้อนหนึ่งไหลเข้ามาแล้วถ้าเกิดมันไม่พอมันก็ยังเหลือรูมที่กระทรวงการคลังจะแช่หน้าในการกู้ว่ากันไปว่ากันไปเรื่อยๆค่ะสรุปร,ร,รปวมความก็คือมันเป็นการจัดคิวเงินอืจัดคิวเงินจากทั้งในงบประมาณรายจ่ายปี63จัดคิวเงินจากการแช่หน้าในการกู้เงินของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเงินเข้ามาค่ะ ก็ค่อยๆถูถ่าไปเพราะขนาดนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่านี่ผมยังไม่เห็นแอคชั่นของธนาคารเทศไทยนะไอ้เองซับโลนะเอซอ,เอซับโรนห้แสนล้านกับไปซื้อหุ้นกู้สี่แสนล้านไม่รู้ตอนนี้ไปหมกอยู่ไหนเนี่ยนะคะคือขนาดนี้ต้องยอมรับว่าเครื่องยนต์ที่จะเดินเศรษฐ,ฐกิจมันดับสนิทหลายตัวส่งออกก็ไม่ได้ส่งออกเนี่ยก็ส่งออกได้แต่ว่ามันไม่เป็นตัวเกื้อหนุนค่ะ ท่องเที่ยวหายไปชนิดที่เรียกว่าหายวับไปกับตาหนักมาก,หน,กหนักมากหนักมากลงทุนนาทีนี้ทุกคนรักษาสภาพคล่องเพื่อจะให้กิจการอยู่รอดเป็นสภาพคล่องหมุนเวียนมีแต่ตัดเงินจะลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าการลงทุนของเอกชนรวมทั้งภาครัฐด้วยเนี่ยมันก็ติดขัดถึงอยากจะลงทุนก็ไม่แน่ใจว่าจะทําได้นีอเปล่ามันเหลืออยู่ตัวเดียวมันเหลือการใช้เงินของรัฐอื การใช้เงินของรัฐอย่างขนาดนี้เราก็ต้องยอมรับว่ารัฐเองก็ไม่มีเงินจะใช้หรอกก็ต้องไปกู้แต่เขาก็พยายามที่จะใช้ให้เต็มที่ที่สุดนะก็ไปกู้มาใช้แหละก <c oughs> ารกู้มาใช้มันก็พอะหนี้พูนสินในอนาคตถ้าเศรษฐกิจมันดี <c oughs> มันก็กลับคืนมาใช้หนี้ได้เป็นปกติ <c oughs> มันก็หมุนเวียนไปอย่างนี้แหละ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นหรอพี้มันก็จะยึดโยงกับคำที่เราเคยอธิบายให้คุณผู้ชมฟังเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สาธารณะประมาณนั้นใช่ขณะน,นี้มันก็เป็นเรื่องของการบริหารคือขณะนี้ต้องใช้ นโยบายการคลังแบบเข้มขน้นจับจ่ายใช้สอยโดยกำลังที่รัฐหรือรัฐบาลสามารถจะก่อหนี้ได้เนี่ยเอามาจับจ่ายใช้สอยอเราก็ต้องยอมรับว่าการจับจ่ายใช้สอยประเภทนี้มันเป็นการจับสายจับจ่ายใช้สอยที่กินใช้หมดไปค่ะมันไม่ก่อให้เกิดการลงทุนการวางรากฐานทางเศรษฐกิจพูดง่ายๆก็คือว่าเราต้อง เอาเงินมาอุดไม่ให้มันอดตายแล้วเราต้องเอาเงินถูเงินถังของเราออกมาด้วยใช่ไหมคะถูกต้องการที่เอาเงินมาอุดไม่ให้อุดตายเนี่ยมันก็เป็นการเสียโอกาสในการจะพัฒนาต่อไปแต่นี่มันเป็นความจําเป็นในเบื้องต้นก็คือว่าก็ต้องให้ตัวเองไม่ตายก่อนค่ะือให้ทุกคนอยู่ได้ก่อนส่วนหลังจากนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอะไรที่กําลังสร้างอยู่หรือจะสร้างมันล่าช้ายาบนเช่นถนนไม่มาอย่างที่คิด ะสะพานยังไม่เสร็จไอ้อะไรอุมโมงค์นั่นอุมโมง์นี่ฝ <ไฟ S 1> ายน<ะ>้ำโ<ด>่น ก็มันไม่ได้เอาตังไปทําตรงนั้นมนาตังมากินใช้ก่อนมันก็ต้องเลื่อนไปอะไรไปอย่างนี้ก็ขอให้ภาคของประชาชนนั้นเข้าใจด้วยคือเขาเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่า <ๆ S 1> เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่ารัฐเอาเงินมาให้ก็หมายความว่าไอ้ที่จะไปลงทุนมันก็ไม่ลงทุนแหละค่ะ,ะธรรมดาบางอย่างมันต้องชะลอออกไปก่อนแต่อย่างที่อาจาร,รย์พูดมาตลอดว่ามันก็ไม่ใช่แค่ประเทศเราอย่างเดียวหรอกที่เจอกับสิ่งนี้เพราะในต่างประเทศเองประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอย่างเช่นสหรัฐอเมริกา ก็ทําวิธีในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เช่นเดียวกันถูกไหมฮะจันคือมันก็ทําเหมือนกันหมดอ่ะแต่มันจะฉลาดหรือโง่มันก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่ผู้บริหารของแต่ละประเทศฉลาดหรือโง่ดูยังไงล่ะคะเอาทำแล้วมันได้มักได้ผลไหมทำแล้วมันเกิดผลจริงไหมทาแล้วมันได้อย่างที่คิดไหมอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วมันมันมีวิธีการทําแตกต่างหลากหลายหลากหลายเราก็ต้องเลือกแบบที่ดีที่สุดนะ จะแจกเงินก็ไม่เป็นไรเออจะอะไรก็ทําไปเถอะไม่เป็นไรอ่ะก็คิดว่าทุกวันนี้เขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าผลนั้นมันจะเป็นยังไงต้องติดตามในรายะยาวไม่แน่ใ,<ห><า>ใจใว่า <คะ S 2> เขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหรือเปล่านะแต่ว่าคุณว่าง็าว่าตามคุณกันแล้วกัน,นอ่ะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงวันนี้ลองไปคิดดูเนี่ยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ